and Sheep ฉันในช่อง Wolf and Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแดงลูกของ Oppo อะไรเงี้ยซึ่งลองทีเดียวก็มันมีรุ่นลองกับรุ่นไม่ลอง ลองกับไม่ลองเราก็เลยลองแม่งทั้งสองลอง นะครับนั่นก็คือOnePlus Buds 2 และ 2R ครับนี่2รุ่นเลยนะครับมันเป็นรุ่นลองกับรุ่นไม่ลองแต่กูลองทั้ง2ตัวเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงและต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ Unbox นี่นะครับ Unbox นะครับดูจากข้างหลังที่เขาเขียนสเปคเนี่ยมีไหมมีอะไรต่างๆไหมข้างหลังไม่ได้บอกสเปคอะไรเนาะแกะทีละอันครับเราแกะ R ก่อนแล้วกัน R นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อุ้ยตาเอียผิดตานี่นะครับนี่นะครับ Never Settle ข้างในนี่ก็จะเป็นนี่คู่มือนะครับดูดีมีชาติตระกูลห่อมาดีนี่เอียฟิตห่อมาดีใช้ได้ไม่ง่าวไม่ง่าวมีสติกเกอร์มาให้ด้วยโอ้โหสายนี่สีสวยด้วยแดงครับใช้ได้ครับดีถือว่าไม่ขี้เหร่ทำมาใส่ใจเรื่องแพ็กเกจเนี่ยเราซีเรียสนะเราถือว่ามันเป็นความใส่ใจหลายๆรุ่นน่ะสังเกตดิถ้าแพ็กเกจมาดีโอกาสที่เสียงจะดีเยอะนะครับเราแกะ R ก่อนจื๊บเป็นพลาสติกแบบหูฟังในราคาที่ไม่แพงแต่ว่าอันนี้มีน้ำหนักพอสมควรนะครับไม่ได้แบบเบาโยกมีถีบมีแรงถีบที่ฝาเนี่ยฮะมีแรงถีบเหมือนเกมเลยว่ะเครื่องเล่นเกมเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันกับอีกรุ่นหนึ่งเพราะมันคล้ายกันมากเดี๋ยวเราแกะนู้นมาเทียบบัตร2ครับ2เฉยๆที่ไม่มี R ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันจนน่ากลัวอ๋ออันนี้มันจะสีมันจะออกเทามันจะมีออกเทาออกกริ๊กๆหน่อยเหมือนซะทีเดียวข้างในครับเหมือนกันมีแถมสติ๊กเกอร์สายเหมือนกันเอียร์ฟิตเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะครับไม่ถึงขนาดแยกไม่ออกครับสีเดียวกันเกรย์แต่คนละเกรย์ครับอันนี้จะเป็นเกรย์ที่ดูเกรย์บางหน่อยมันไม่เกรย์แบบเกรย์ดำวัสดุอ่ะมันจะเป็นพลาสติกที่ต่างกันอันนี้มันจะเป็นพลาสติกที่มันดูชีพพอหน่อยอ่ะไม่ได้แบบมากนะแต่แบบรู้ว่าไอ้นี่เขาทำตั้งใจจะทำให้มันดีขึ้นอีกหน่อยแล้วก็สีมันจะแบบเห็นไหมมันจะเป็นแบบใสๆเลยอันนี้2นะเป็นไซส์หน่อยนะเอาดูอันนี้คือ R 2R นะก็จะด้านๆธรรมดาน่าจะมองออกอะว่ามันก็จะดูเรียบง่ายกว่าอันนี้ที่เราให้ดูว่ามันค่อนข้างประกอบมาดีเลยนะนี่มีแรงถีบนะดีนะตัวหูฟังครับจะเป็นแบนๆนะนึกถึงพวก Nintendo อะไรบอกไม่ถูกดีนะวัสดุก็ดูแบบดูแข็งแรงดูไม่กระจอกดูไม่กระจอกตัวนี้คือ OnePlus 2R นะเดี๋ยวลืม งงปนกันเละเทะประมาณนี้แมทที่โอเคทีนี้เรามาดู OnePlus บัตร2เฉยๆนะครับที่บอกไปแล้วว่าสีมันจะใสๆหน่อยนะทีเหมือนกันต่างกันเล็กน้อยหมายถึงว่าไอ้นี่มันดูเปิดเร็วอะคิดมากไปหรือเปล่าข้างในครับเหมือนกันเลยแต่ดูเหมือนกันใช่ปะแต่เนี้ยดูดีกว่าว่าวัสดุดีกว่ามันจะมีความอิลิแกรนต์อีกนะมันจะเป็น2ชิ้นที่ชิ้นตรงเนี้ยมันจะดูเป็นพลาสติกอีกแบบนึงนะเห็นปะพลาสติกอีกแบบนึงแล้วมันจะแยกชิ้นมีตรงนี้เป็นแบบเป็นเงานะคือดูแพงกว่าดูแล้วรู้อ่ะไม่โยนไปปนกันแล้วไม่ปนอันนี้จะเป็นถ้า R เนี่ยมันจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวเลยแต่เนี่ยเขาจะเป็น2ชิ้นเห็นปะเทียบกันเขาจะเป็น2ชิ้นเงาแบบให้รู้ว่ากดตรงนี้นะแต่เนี่ยเขาจะเงาแบบอิลิแกรนต์นี่เรามาดูสเปคกันหน่อยนะครับต่างกันที่อะไรมันเหมือนกันมากเลยครับต้องมาดูสเปคนะครับว่าสเปคมันต่างกันเดี๋ยวเรามาอ่านสเปคพร้อมๆกันกอไก่ OnePlus 2R เนี่ยจุดหลักๆมันมีแค่ Bluetooth 5.3 แล้วก็ IP55 เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งนะสำหรับเราเพราะว่าถือว่าโดนน้ำได้เยอะแล้วก็ไดเวอร์ขนาด 12.4 ถือว่าใหญ่นะแสดงว่ากำลังขับใช้ได้ทีนี้เรามาดู OnePlus เฉยๆก็จะมี ANC เพิ่มเข้ามาก็มี Transparency แล้วก็ ANC แบบไม่ได้เยอะมากนะ ANC ลบ 25 dB ไม่ได้แบบโอ้โหเอาซะปกติแล้วบทโหดก็คือ40อัพเนาะ25ก็ถือว่าแค่กันนิดหน่อยไดเวอร์ขนาดเดียวกัน 12.4 นะครับมี Dolby Atmos ให้ไม่ได้เล่น Hi-Res ได้เพราะฉะนั้นสรุปได้ครับว่าตัว OnePlus Nord Buds 2R กับ 2 เนี่ยต่างกันตรงที่ 2 เนี่ยมันมี ANC เหมือนกันก็คือ Diver 12.4 แล้วก็ Codec AAC เหมือนกันไม่ต่างกันแค่ ANC แล้วก็อันนี้ทำหน้าตาดีกว่าก็คือเราก็ต้องโหลดมาก่อนนะครับแอปพลิเคชัน Hey Melody จำได้ Open Great App allow add เจอเลยมาแล้ว OnePlus Nord Buds 2R Connect ขึ้นมาเลยเรียบร้อยนี่นะครับตั้งเสียงแรงๆแล้วกัน left right มีแค่นี้มี EQ Balance แปลว่า Default เพิ่มเบสมีโบด้วยโบคืออะไรวะให้มันหนาๆหรอเฮติก้าโบมีคอนโทรลนะครับสามารถตั้งคอนโทรลได้แท็บ Play Next Previous อ้าวมันมีลดเสียงเพิ่มเสียงก่อนเนี่ยโกรธนะไม่มีจริงอ่ะไม่มีอ่ะมึงควรจะทำลองทัชโฮนี่เป็นวอลลุ่มนะมีไฟล์ My Earbuds ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามา Connect ด้วย OnePlus Nord 2 Fast Pair ด้วยเปิดมาเจอเลย Connect มาแล้วตามีเฟิร์มแวร์อัปเดตซะหน่อยConnect ป้านี่คือทีนี้นะครับตัวนี้เขามี ANC ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทส ANC กันก่อนนะครับประมาณ60 dB นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันฮัลโหล1 2 3 4 1 2 3 4สรุป ANC นะครับอยู่ในขั้นที่พอใช้ก็ ถ้าเกิดสมมติบอกเราว่า25ใช่ไหมก็เรารู้สึกว่า25ตามนั้นเลยแล้วเผลอๆทำได้ดีกว่า25ด้วยส่วนตัวนะความรู้สึกถ้าใช้ความรู้สึกอ่ะจะรู้สึกว่าพอมันไม่ได้แบบโอเวอร์เคลมอ่ะมันก็รู้สึกว่ามึงทำได้ดีใช้ได้ถ้าแบบมาโอเวอร์เคลมว่า40กว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันเคลมได้นะเอาจริงแต่ว่าน้ำหนักที่มันเป็นหลายๆแบรนด์ชอบเคลมว่า40 dB เงี้ยแต่ได้เท่านี้ แต่เนี่ยเขากล้าบอกว่า25นะ transparency ทำได้ไม่ดี transparency แค่ดีกว่า off นิดเดียวคาดว่าใหม่น่าจะเสียบขุดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีผลอะไรมาก transparency เหมือน off ต่างขึ้นไปอีกนิดเดียวเองไม่เยอะเพราะฉะนั้นทำ transparency ได้ยังไม่ดีแต่ ANC ใช้ได้ทีนี้เราจะมาลองเทสเสียงกันเลยเทสเสียงนะครับเราจะมาเริ่มจาก 2.5 ดีกว่าเริ่มจากรุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กนี่คือ OnePlus Nord 2 Rรีวิวที่1นะครับเสียงดีถูกจริตเรามากเป็นหูฟังที่ถูกจริตเราจริงเริ่มมีความทรงจำกับ OnePlus แล้วว่าเป็นหูฟังที่เราชอบเริ่มจำได้นะ OnePlus Pro นะเริ่มมีความดีหมายถึงอ๋อใช่ใช่เราชอบมันกำลังดีอยู่สำหรับเราหมดทุกอย่างเลยคือไม่ได้แบบเบสไม่ได้ใหญ่ดูแบบมีริทมิกมีความไลฟ์มากแบบไม่ได้มีซับเยอะก็ความพันช์ของย่านต่ำกำลังดีย่านกลางเนี่ยสิ่งที่ชอบมากคือมันมีหัวหมูทะลวงฟัน คือสมมติมันมาปึ๊บแล้วมันมีลูกต่อเตาะออกมาเนี่ยสมมติเราตีแสดงจะมีเตาะออกมาเนี่ยผ้าออกมาเนี่ยมันเหมือนบางฮะไม่ได้บางนั่นหมายถึงว่าเหมือนจะแบบไม่ได้หนามากแต่แบบพอปึ๊บพอแล้วมันมีหัวปากไงแสดงชอบมากเพราะสำหรับเราส่วนย่านสูงก็โอเคคือมันบาลานซ์จริงๆอ่ะมันบาลานซ์แบบฟังเพลินมากกับเป็นการฟังที่เพลินมากข้อดีอย่างคือไดเวอร์มันใหญ่พอไดเวอร์มันใหญ่เนี่ยเราเป็นโรคชอบฟังเพลงเสียงดังพอมันดังปุ๊บมันยิ่งขัดให้ดีเทลออกโอเคดีสเตจกว้างประมาณนี้ไม่ได้กว้างเวอร์แต่กว้างสบายมากคือเป็นการฟังเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายถูกจริตเรามากอันนี้เพลงต่อไปครับรีวิวที่2ครับหูฟังดีอ่ะคือรักเสียงกลางมากคือสแนร์คือเราเป็นโรคแบบชอบเสียงกรองใช่ไหมแล้วแบบสแนร์แม่งแบบดีเทลมากอะเก็บดีเทลเลยมันไม่ใช่ว่ามันเรียกว่าหนานะมันเรียกว่ามันมีมวลดีกว่าคือถ้าหนามันคือแบบเหมือนเอาอะไรทุบปุกอย่างเงี้ยฮะแต่เนี้ยมันแบบได้ยินเสียงแบบเก็บดีเทลดีมากเลยย่านกลางแล้วห่างไกลจากคำว่าบาทเลยมันแบบมันมีความไลฟ์ลี่แบบมีความเป็นริทมิกสูงมากในราคาที่แบบไม่ได้แพงอะในราคา1,000 กว่าบาทนี่มันได้ขนาดนี้อะโอ้โหดีเลยเสียงแบบถูกจริตเราทีนี้เรามารีวิวที่3นะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวทดสอบว่าพันชี่ยูจะเอาอยู่ไหมรีวิวที่3ครับเป็นหูฟังที่น้อยตัวมากที่จะสามารถผ่านด่านทั้ง3ของเราได้ตัวนี้ถือว่าผ่านด่าน3นะเอาอยู่กับเพลงที่ตึบๆนะไม่เลวเลยทีเดียวตึบตามได้ด้วยตึบตามได้ด้วยแล้วว่า มันได้อานิสงส์จากไดเวอร์ที่ตัวใหญ่การที่มีไดเวอร์ที่ตัวใหญ่แล้วบาลานซิ่งที่ดีมาแล้วเนี่ยพอมันเจอน้ำหนักที่วิ่งมาเนี่ยมันสามารถรับอยู่สามารถปล่อยออกไปตามไดเวอร์ที่ตัวใหญ่ได้ดีและดี ทีนี้นะครับเราจะมาลองเทสวันบัตใช่ไหมวันพลัสโว้ยงงไปหมดแล้ววันพลัสบัตวันพลัสนอนบัตทูก็คือรุ่นตัวที่แพงกว่านะครับรีวิวที่1 One Plus Nord Buds 2 จะยาวเพื่อรีวิวที่1ครับเพลงที่1ก็เหมือน 2R แต่ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวไม่ใช่ตัวเดียวกันคอนเฟิร์มเพราะว่าเราเปิดเทียบไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่คาแรคเตอร์เดียวกัน2ใช่ไหม2นี่คือตัวแพง 2R นี่คือตัวถูกนะ2เนี่ยมีความหนากว่ามวลเสียงหนาย่านต่ำหนาแต่คาแรคเตอร์เดียวกันคือมีเนื้อออกมาให้เหลาสมมุติอันเมื่อกี้2R เนี่ยสำหรับเราจะไม่ทำอะไรกับมันแล้วช่างแม่งอะไรเงี้ยรู้สึกแบบฟังได้กูฟังไปเลยดีฟอลต์ไม่แตะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแตะ EQ นะถ้ามันไม่เคี้ยจริงอย่างเงี้ยหรือแบบดีอยู่แล้วแบบอยากจะเพิ่มอะไรจิ๊ดหน่อยอะไรเงี้ยเราแตะ EQ น้อยมากตัวเนี้ยถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเป็นเราจะแตะเอาตรงย่านกลางต่ำลงนิดหนึ่งย่านกลางต่ำที่มาทางต่ำนะเอ็นมาทางต่ำเอาออกนิดหนึ่งเพราะว่ามันใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำให้มันคันเลอร์นิดหนึ่งเพราะมันขุ่นไปหน่อยแล้วดีเลยคาแรคเตอร์เดียวกันอะไรเหมือนกันหมดสเตจอะไรประมาณเนี้ยแต่มีเนื้อให้ทำอะไรกับมันได้เยอะขึ้นมีความหนามากขึ้นมาฟังเพลงที่2กันดีกว่าครับรีวิวที่2ครับกับ One Plus Nord Buds 2 โอ้ยเสียงดีมันเรียวมากอ่ะคือมันเรียวอ่ะมันเรียวมันเหนือไปอีกขั้นของ2R มันมีความหนากว่ามันมีมวลที่หนากว่าแล้วก็ใกล้กว่าแต่ว่ามิติใกล้กว่า R อาจจะอยู่อย่างนี้ 2 เฉยๆอาจจะอยู่อย่างนี้ดนตรีมันใกล้ตัวเรามากขึ้นมันดูไลฟ์มากมันดูสดไม่เสียเปล่าถ้าเกิดจะจ่ายตังค์แพงขึ้น2ตัวเนี้ยทางกูเลยเอาละมาเพลงที่3กันดีกว่าครับรีวิวที่3 One Plus Nord Buds 2 ครับอันนี้ผ่านเลยคือดีกว่า2ชัดไงคือเขาเอาอยู่ได้ทุกแนวจบตัวนี้จบเอาอยู่หมดเจอเพลงหนักพันชี่ขนาดนี้ก็ใช่เลยคือแบบไม่ใช่แค่ใกล้เคียงแต่ใช่เลยเอาอยู่ชอบคือมันดีกว่ากลางของ R กลางของ R มันยังแบบไม่ค่อยออกไงอันเนี้ยนอกจากเบสที่ตึบกว่าแล้วเนี่ยกลางก็ออกมากกว่าด้วยคุ้มกับการที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นมากกว่าคือ ANC ใช้ได้ใช่ป่ะกับเสียงที่ดีขึ้นคุ้มไหมอันนี้ต้องมาตัดสินใจแต่ว่าตอนนี้เสียงดีกว่าต่อไปครับเราจะมาทดสอบกันคุยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส one two three one two three ทดสอบหูฟังนะครับ one plus nord buds 2R อันนี้เป็นตัวถูกตัวเล็กนะครับจะเรียกว่าตัวถูกเลยดูน่าเกลียดรุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองครับว่าเวลาคุยกับผ่านลม เป็นไงครับสวัสดีครับหนู one two three เป็นยังไงบ้างขาดลบ one two three ทดสอบ one two one two three one two ทดสอบการคุยนะครับ one but ทดสอบการคุยครับ one plus but not but two เอาใหม่ one plus not but two นะครับแต่ว่าอันนี้รุ่นกลางเดี๋ยวจะคุยผ่านลมนะครับว่าเป็นยังไงเวลามีลมเยอะๆครับมีลมเยอะๆครับฮัลโหลเทส one two one two การคุยนะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยเสียงเหมือนกันดีใช้ได้คมชัดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้โอเคถ้าเจอลมหนักๆก็ยังพอฟังรู้เรื่องต้องลมหนักๆเพราะว่าเราผ่านลมนี่เลยลมแอร์ก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าใช้ได้เลยเสียงดีโอเคคุยชัดเจ๋วแหววทีนี้เรามาสรุปกันเลยนี่นะครับสำหรับทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันบัตรนอดก็วัน plus นอดกูงงวัน plus นอดบัตร two r และนอดบัตร two เนี่ยจริงๆมันมีตัวโปรเนาะแต่เราเอาแค่2ตัวนี้นะโปรมันไม่นับเพราะหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้นะสำหรับเราคือวัสดุเนี่ยข้างนอกเนี่ยต่างกันเล็กน้อยน้ำหนักใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะเท่ากันแต่กูคิดมากเองอะไรเงี้ยก็คือตัวทูธรรมดาเนี่ยก็คือจะพยายามทำสีที่มันดีกว่าก็คือพยายามทำสีให้มันแบบมีวาววับกว่าหรือแบบคือไม่ด้านตัวบัตรทูเนี่ยมันจะมีสีที่เป็นกริตเตอร์เนี่ยหน่อยนะแล้วก็จะอ่อนๆกว่าดูดีกว่าดูผู้ดีกว่านิดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอันนี้จะด้านหน่อยนะจะดูแบบเหมือนพลาสติกที่ไม่ทำอะไรประมาณแต่เราว่าเกรดมันเดียวกันเทียบกันข้างในนะครับข้างในมาดูหูครับข้างหูฟังเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยไม่น้อยพอสมควรนี่อันนี้คือตัว 2R นะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวพลาสติกชิ้นเดียวเลยนี่นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูตัว2เฉยๆนะครับดูตัว2เฉยๆจะเป็น2ชิ้นนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นกลอสใช่ไหมแต่ตัวตรงเนี้ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งก้านเนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นแมทแต่เป็นวัสดุที่ดูดีนะวัสดุที่ดีแล้วก็ตรงทัชก็ทำเป็นกลอสอีกทีหนึ่งกลอสขัดมันที่ดีถ้าเทียบกันข้างนอกอาจจะดูออกยากประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงครับดีทั้งคู่โทนเสียงเดียวกันคือมันมีความไลฟ์มีความแบบเป็นดนตรีที่ดีมากๆตัว 2R เนี่ยอาจจะมีความบางกว่าแต่ไม่ใช่แบบบางไม่ดีไงคือถ้าเทียบกันน่ะบางกว่าแต่ถ้าเกิดมึงไม่เทียบอ่ะฟังตัวเดียวก่อนเนี่ยคือดีหมดเลยนะคือไม่ต้องทำอะไรกับแม่งแล้วอ่ะกระเดื่องสแนร์อย่างที่บอกแม่งแบบมาฟ้าตีมป๊าดแล้วมีหัวโป๊ะออกมาด้วยคือไม่บางแต่มิติดีไม่ได้กว้างแบบโอ้เนี่ยประมาณนี้กำลังดีในขณะที่ตัว 2R เนี่ยถ้าเกิดเจอเพลงตึ๊บๆเนี่ยแค่พอเอาอยู่พอถูถ่ายไปเรียกว่าไม่ขี้เหร่ฟังได้แต่ตัว 2 เนี่ยได้หมดเลยดีหมดเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์มันอะเหมือนกันก็จริงแต่หนากว่าคือทุกอย่างมีมวลที่เยอะกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่มีมวลที่เยอะกว่าทำให้เราสามารถไป EQ อะไรได้เพิ่มไปเล่นอะไรได้เพิ่มสมมุติว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราเป็นคนที่แตะ EQ น้อยถ้าเป็น 2R เราก็จะไม่แตะเลยเราฟังเลยจบแต่ถ้าเป็น ทูเฉยๆเนี่ยเราจะเหลาแล้วจะรู้เลยว่ามันดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันมีเนื้อมีหนังกว่าอันนี้หน่อยคือคุ้มไหมกับการเพิ่มเงินแล้วได้ ANC ที่ใช้ได้ ANC เนี่ยใช้ได้นะถึงแม้มันจะบอกว่า25 dB ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ transparency ไม่ดีก็จะเพิ่มเงินหรือเปล่าแต่สำหรับเรารู้สึกว่าคุ้มตรงเสียงถ้าจะเพิ่มเงินน่ะต้องคิดว่าคุ้มที่เสียงมากกว่า ANC เป็นตัวแถมส่วนตัว 2R ก็ราคาถูกดีไอ้ 2R เนี่ยพูดยากนะสมมติเทียบกับไอ้โทโซเนี่ยมันก็แพงกว่าเกือบเท่าใช่ป่ะแพงกว่าเกือบเท่าอันนี้มัน1,200ใช่ป่ะไอ้นั่นมัน700เสียงไอ้เนี่ยมันโทนทางเดียวกันเลยถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าไอ้นั่นก็ดีอะแต่นี้ก็ดีกว่ากับ400ก็นั่นแหละก็ตามราคาจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับว่ามึงชอบอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่จากบัตร 2R มา 2 เฉยๆเนี่ยเพิ่มอีก1,000นิดๆคุ้มไหมอันนี้แล้วแต่ส่วนตัวนะเป็นส่วนตัวเรารู้สึกว่า 2R โอเคถามว่า 2 เฉยๆดีไหมก็ดีแต่ว่าด้วยราคาถ้ามึงมาซัดเข้ามา2กว่าแล้วเนี่ยมึงมีศัตรูเยอะมันจะเลือกยากแหละมันจะเริ่มยากแต่ถ้าเกิดมึงอยู่ในพันต้นเนี่ยมึงทิ้งคนอื่นได้สำหรับการคุยดีทั้งคู่ไม่ต้องสงสัยให้คะแนนครับเราให้คะแนนทั้งคู่พร้อมกันนะครับตามปุ๊บ9คะแนนครับช่วงนี้ให้คะแนนทำไมไม่ให้ 9.5 เหมือนโทโซ่ล่ะเอาจริงๆเลยป่ะมึงไม่มีวอลลุ่มให้กูนี่กูโกรธกูฟาดแม่งเลยไม่มีคุมวอลลุ่มหรืออาจจะมีแล้วกูโง่เองก็ได้ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่าทูเนี่ยพอมันราคามัน2ต้นแล้วเนี่ยมันคู่แข่งเยอะมันต้องไปฟาดฟันชาวบ้านมันก็ต้องวัดใจอันนี้แล้วแต่ชอบแหละใช่ป่ะ9คะแนนไปเลยส่วนโทโซนะมัน 9.5 เพราะมันมีวอลลุ่มให้กูอันนี้ไม่มีโกรธขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดจอยนะครับแล้วก็สมัครเป็น membership วันละ1 บาทกว่า2 บาททำตังหายยังเยอะกว่าเลยมาดูแลช่องเรานะครับช่วยกันเราจะได้ซื้อหูฟังดีๆมารีวิวให้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในหูฟังเนาะ